หลงคิดว่ามีเงินเบสทุ่มเทให้พ่อรวยชดเชยวัยเด็กสมรักหาเขยรักจริงดวงพันล้านไม่กินหรูหราหาเงินให้มากที่สุดเพื่อพ่อแม่เบสทำทุกอย่างให้พ่อรู้สึกรวยไม่ได้จนเหมือนตัวเองตอนเด็กหลงคิดว่าพ่อมีเงินสบายแค่อยากให้ลูกมีความสุขโดยไม่บอกปัญหาสมรักลั่นหาเขยแบบตัวเองพับถุงขายยังไม่ดังสู่ฮีโร่จนตกกระป๋องก็ยังอยู่กับเมีย30กว่าปีกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเบสรักวันนี้ลูกสาวบาสสมรักคำสิงตอนนี้โด่งดังมากในโลกโซเชียลกลายเป็นสาวหลักดูแลครอบครัวสองพ่อลูกมาเปิดใจในรายการเสือสิงกระทิงซ่าก่อนหน้านี้ซื้อรถให้เงินหลักล้านล้านพ่อแม่เป้าหมายตอนนี้ต้องการซื้อบ้านให้พ่อแม่ตอนนี้มีรายได้6หลักต่อเดือนเจ้าตัวพอใจแล้วเพิ่งอายุถึงในการเปิดเครดิตเพื่อซื้อบ้านให้พ่อแม่ใกล้ซื้อได้แล้วตอนนี้ส่วนวันที่พ่อเจอปัญหาล้มละลายเพราะธุรกิจเบสทำทุกอย่างให้บัตร ATM แม่ไปเลยเอาเงินที่มีทั้งหมดจากการทำงานทำ YouTube ให้แม่ทั้งหมดเมื่อถามว่าสมรักรู้สึกยังไงคนเป็นลูกสร้างรายได้รับทรัพย์เยอะกว่าเราสมรักบอกว่าบางครั้งก็เหลือเชื่อสมัยก่อนผมบอกว่าความดีที่เราสร้างมาเยอะความดีขอให้ตกใส่ลูกเรามั่นใจพูดเรื่องนี้กับใครก็ได้โม้แข่งกันลูกเราดีอยู่แล้วกว่าจะมาเป็นยูทูบเบอร์ดังเบื้องหลังความลำบากไม่ใช่เรื่องง่ายเบสต้องนอนตีสามเก้อบททุกคืนตัดต่อคลิปเองแล้วยังต้องรีบตื่นเช้าไปเรียนอีกไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเพราะจะตัดคลิปไม่ทันไม่ใช่ใครจะมีเงินตอนนี้เราหาได้ตอนนี้เราต้องทำตอนนี้ตอนเด็กๆหนูคิดว่าพ่อมีเงินสบายที่เราคิดมาตลอดตอนเด็กๆเราหลงตัวเองทั้งนั้นเขาแค่อยากให้เรามีความสุขเขาเลยไม่บอกปัญหาของเขาจนวันหนึ่งที่เขามีปัญหาจริงๆเราก็ต้องออกมาช่วยเขาแล้วเราพยายามเต็มที่ให้เขาสบายเหมือนตอนเด็กๆที่เราสบายเขาจะได้คิดว่าเขายังมีเงินอยู่นะเขายังรวยไม่ได้จนอยากให้เขารู้สึกเหมือนหนูตอนเด็กๆส่วนเรื่องหนุ่มๆมาจีบเบสบอกว่าถ้าคุยกับใครอยู่จะพามาหาพ่อเลยจะไม่แอบเพราะถ้าผู้ชายคนนั้นกล้าจริงให้มาเจอพ่อหนูจะได้สบายใจว่าเขาถูกกันแล้วเราจะได้คุยต่อได้ลูกข้าใครอย่าแตะจะมาเป็นแฟนลูกต้องข้ามศพพ่อคนนี้ไปก่อนถามว่าอยากได้ลูกเขยแบบไหนสมรักบอกตามใจเขาแต่หาแบบพ่อได้จะดีมากดูผมกับแม่เขา30กว่าปีแล้วเพื่อนฝูงเราเตียงหักหมดแล้วเตียงบ้านผมแข็งโป๊กเพราะมีผู้ชายอย่างผมอยู่กันมาตั้งแต่พับถุงขายยังไม่ดังจนกลายเป็นฮีโร่จนตกกระป๋องเขาก็ยังอยู่กับผมผมก็ยังอยู่กับเขาลาขาดเลิกเที่ยวถาวรเลี่ยนตัวเองให้ดีเพราะกลัวลูกเสื่อมเสียชื่อเสียงพ่อบาสยอมรับก็พยายามเลิกเถียงกันเรื่องอะไรพ่อลูกเบสบอกว่ามีเรื่องใช้เงินพ่อชอบขอตังหนูให้เขาไปแล้วเขาใช้วันเดียวหมดอีกวันเขาก็มาขอหนูก็บอกว่าทำไมไม่เก็บไว้ใช้วันอื่นพ่อชี้แจงไปบอกแม่มันแม่มันก็ด่าเราอีกกับลูกเบิกง่ายที่สุดจดยอดไว้เลยเดี๋ยวพ่อมาเคลียร์ให้ถามว่าไปเอาจากไหนมาให้ลูกสมรักบอกว่าผมเป็นคนมีงานมีการไปโชว์ตัวภูมิใจใหม่ที่เกิดเป็นลูกสมรักคำสิงฮีโร่ที่สู้ไม่ถอยเบสกล่าวว่าภูมิใจอยู่แล้วตอนเด็กๆพ่อเป็นฮีโร่ด้วยเลี้ยงเราตามใจอยากได้อะไรก็ให้ตอนแรกคนไม่รู้จักหนูว่าเป็นเบสด้วยเขารู้จักหนูเพราะเป็นลูกสมรักเขาก็มาเทคแคร์ดูแลแล้วยิ่งรู้เป็นเบสเป็นลูกสมรักยิ่งซัพพอร์ตเราเดินไปไหนมีแต่คนเข้าหาสนับสนุนสมรักบอกว่าตอนนี้กลับกันแล้วลูกดังแล้วคนบอกอ๋อนี่พ่อเบสส่วนสมรักคำสิงเขาไม่รู้จักแล้วเบสเผยว่าพึ่งมูเตลูช่วยด้วยส่วนหนึ่งแต่เราต้องขยันเองด้วยพ่อบาสเสริมว่าอาจารย์ไพโรธที่เขียนยัน100ล้านทักลูกเราวันเดือนปีเกิดตรงกับลูกเขาเบสดวงพันล้าน
ส่วนเรื่องความประหยัดใช้ชีวิตง่ายๆเบสยอมรับว่าขับรถแพงแต่กินข้าวไข่เจียวทุกวันไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนก็ประหยัดแล้วไม่กินหรูกินแค่ไข่เจียวก็พอขอแค่กินอิ่มตอนนี้เก็บเงินให้พ่อแม่ก่อนผ่อนบ้านผ่อนรถให้พ่อแม่มีทุกอย่างครบส่วนของตัวเองเดี๋ยวตอนอายุ 25-30 ค่อยไปใช้เงินตัวเองค่อยไปเที่ยวทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำเบสยังบอกพ่อด้วยว่าเข้าใจพ่อว่าแต่ก่อนพ่อลำบากขนาดไหนทำให้เบสไม่เหนื่อยและไม่รู้สึกไม่อยากทำงานอยากทำงานตลอดเพราะรู้ว่าพ่อลำบากกว่าหนูด้านพ่อบาสก็เผยภูมิใจลูกสาวเพราะไม่ว่าจะรวยแค่ไหนถ้าลูกไม่มีคุณภาพก็ทำให้ปวดหัวได้เราทุกข์บ้างสุขบ้างแต่ภูมิใจในตัวลูกหาซื้อไม่ได้แล้ว ตุ้ยยกมือไหว้ขอโทษปมดราม่าหัวเราะความฝันเด็กอยากไปหัวหินอาตุ้ยพุทธชาติอัดคลิปแสดงความเสียใจและขอโทษเกิดดราม่าหลังร่วมรายการทอล์คกับเธอของปอมแปมนิติแล้วหัวเราะความฝันของเด็กคนหนึ่งที่อยากไปหัวหินสืบเนื่องจากกรณีดราม่าที่ปอมแปมนิติชัยชิตาธรพิธีกรรายการทอล์คกับเธอกับแขกรับเชิญอาตุ้ยพุทธชาติพงษ์สุชาติตลกทำให้กับประเด็นที่มีเด็กคนหนึ่งบอกว่าก่อนตายอยากจะไปหัวหินโดยอาตุ๋ยโสมอีกว่าชีวิตของขีดล่างหึงขีดล่างหึงเป็นใครก่อนตายอยากจะไปหัวหินปอมแปมพูดต่อว่าหนูไม่มีต้นทุนเลยอะโดยทั้งคู่ก็หัวเราะกันจนเกิดกระแสดราม่าคนกรุงเทพเขาขำกับอะไรแบบนี้หรอโดยทางด้านปอมแปมก็ได้ออกมาขอโทษโดยการเขียนข้อความขอโทษด้วยลายมือตัวเองพร้อมโพสต์ผ่านอินสตาแกรมบอกขอโทษอีกครั้งขั้นล่าสุดอาตุ๋ยออกมาโพสต์คลิปขอโทษกับเหตุการณ์ข้างต้นเผยว่าก่อนอื่นต้องกราบขอโทษขอขมากับทุกคนที่รักที่เอ็นดูที่ผิดหวังเมตตาเคยเชื่อในตัวมาเสมอพอทราบเรื่องในวันนี้รู้สึกไม่สบายใจมากซึ่งมีพี่คนหนึ่งบอกกับอาว่าพี่ไม่อยากเชื่อว่าอาตุ๋ยคนที่พี่รู้จักจะหัวเราะในความฝันของคนอื่นนะอาเลยทบทวนตัวเองคิดว่าอาไม่มีสิทธิ์ไปนั่งหัวเราะดูถูกอะไรกับความฝันคนอื่นเพราะอามาถึงตรงนี้เพราะความฝันสิ่งที่อาได้รับในควันนี้ไม่เคยมีชีวิตอาแต่เป็นสิ่งที่อาฝันถึงได้สิ่งที่หล่อเลี้ยงอาขยันเรียนหนังสือทำงานก็คือความฝันดังนั้นสิ่งที่มีค่ามีความหมายมากคือกำลังใจเชื่อในความฝันของอาสิ่งนี้แหละที่อาตระหนักเสมอว่าไม่ว่าใครจะฝันอะไรก็ตามก็ต้องสู้เพื่อประสบความสำเร็จเมื่ออาย้อนดูคลิปนั้นทำให้คิดได้ว่าเราสองคนไปหัวเราะกับมันด้วยสัจจะจริงๆอาไม่ได้หัวเราะกับความฝันของเขาแต่เรื่องราวเราเล่าเรื่องราวที่มีข้อความนี้ชนะและได้รางวัลซึ่งข้อความสั้นๆ นี้ชนะทุกคนพร้อมทั้งระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่าอาไม่สบายใจอาเสียใจมากที่สุดค่ะที่เรื่องราวในคลิปรายการที่อาเล่าถึงเรื่องคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาชนะในหัวข้อ SMS ที่อาเคยประทับใจในไหวพริบในการแต่งข้อความที่สั้นๆง่ายๆเอาชนะข้อความที่แต่งเข้ามาชิงรางวัลอย่างวิริศมาหลายอีกมากมายหลายข้อความในคืนนั้นของรายการไปได้แบบพิมพ์น้อยชนะมากแบบนิ่มๆพลิกเกมเอารางวัลไปแบบชิลๆทำให้ประทับใจคุณผู้ฟังท่านนี้มาก
ไม่ได้มีเจตนาหมิ่นฝันของใครเลยโดยสัจจริงค่ะเพราะอาเองมีแรงใจอดทนสู้ชีวิตทุกวันตั้งแต่เด็กเพราะมีความฝันพยุงใจมีฝันเป็นหลักชัยให้ทำสิ่งที่ไม่มีในเราตอนแรกเราจะมีสิ่งโน้นเพียงในฝันก่อนและพยายามทำให้ฝันเป็นความจริงด้วยตัวของเราความฝันจริงเป็นสิ่งที่เลี้ยงใจเอามาทุกช่วงชีวิตมาถึงวันนี้สำหรับอาความฝันและการให้กำลังใจเชื่อในความฝันของการและกันเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นของทุกชีวิตค่ะแต่ในคลิปวิดีโอนั้นเป็นเพียงช่วงสั้นๆในรายการที่ทำให้เข้าใจเจตนาอภิธได้อาเข้าใจกับการที่หลายท่านตีความเช่นนั้นดูแล้วผิดหวังอากราบขอโทษที่ทำให้เสียความรู้สึกนะคะแต่หากได้ทราบถึงที่มาของข้อความนี้ดังในคลิปที่เอาได้เล่าถึงเรื่องราวทั้งหมดอาหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจเจตนาแท้จริงของอานะคะ